โดยทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยกำลังพลทหารตำรวจตระเวนชายแดนอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาสื่อเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับก็คือจุดที่เครื่องบินตกบริเวณบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตก็คือร้อยโทณฤพลพุกทองร้อยโทวโรจน์แปลงกระโทกและร้อยโทเขมราชดวงแก้วออกจากจุดเกิดเหตุและลำเลียงไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านะครับพันเอกพิพัฒน์ศรีทองพิมพ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ได้นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำพิธีทางศาสนาขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวของจ่าสิบเอกรัชนนท์เขื่อนแก้วซึ่งเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้ตามร่างกายและแขนหักขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยกว่าโดยมีทหารเสนารักษ์ของโรงพยาบาลค่ายกวิละจังหวัดเชียงใหม่ไปรับตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทันที